เดตยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศอิตาลีประจำวันที่19มีนาคม2563จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 41,035 รายยังคงมีอาการ 33,190 รายจำนวนผู้เสียชีวิต 3,405 รายรักษาหายแล้ว 4,440 รายส่วนของผู้ที่ยังมีอาการ33,190 รายสังเกตอาการที่บ้าน 14,935 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการไข้ไอ 15,757 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการรุนแรง 2,493 รายจำนวนผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นไม่หยุดและจำนวนยอดผู้เสียชีวิตมาถึงวันนี้ประเทศอิตาลีกลายเป็นประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงสุดทำให้รัฐบาลพยายามหามาตรการต่างๆเข้ามาใช้และวันนี้ก็ได้มีตำรวจตรวจตราและเฝ้าตามสถานที่ต่างๆเช่นสวนสาธารณะตามถนนหนทางเพื่อไม่ให้ประชาชนออกมาทำกิจกรรมหรือออกมาเดินเล่นราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งทางทีมแพทย์ของจีนที่เดินทางมาถึงมิลานก็ได้ลงพื้นที่ตามเขตต่างๆเพื่อสำรวจเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการป้องกันรักษารวมถึงการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่หลังจากที่พบว่ายังมีประชาชนออกมาเดินเล่นตามสวนสาธารณะต่างๆก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าประชาชนยังไม่เคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดการควบคุมการระบาดของไวรัสก็เป็นไปได้ยากลำบากและหลายคนก็จะพบว่ามีตำรวจทหารไปประจำตามสถานที่ต่างๆมากขึ้นรวมถึงการเข้าพบแพทย์เพื่อรับใบสั่งยาตอนนี้ก็ให้แจ้งรายละเอียดผ่านข้อความทางมือถือหรือไม่ก็อีเมลเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการระบาดของไวรัสโควิด-19 วันนี้ทั้งวันผู้คนก็ยังคงเศร้าใจกับภาพเหตุการณ์ที่รถบรรทุกของทหารกำลังลำเลียงขนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตจากสาเหตุไวรัสโควิด-19 จากเมืองแบกกาโมเพื่อไปทำการเผาตามเมืองต่างๆที่มีสถานที่สำหรับทำพิธีวันนี้ทางองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาให้คำแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในกรณีที่จะต้องดูแลเด็กในช่วงโควิด-19 ระบาดนี้คือ 1. ให้เด็กๆได้พูดแสดงความคิดเห็นและเราก็คอยฟัง 2. คอยอธิบายเหตุผลต่างๆให้เขาได้เข้าใจ 4. สร้างกำลังใจและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็กๆ 5. ทำความเข้าใจว่าไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาหรือสีผิวใดๆเป็นโรคระบาดที่ไม่ควรหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นอธิบายว่าใครบ้างที่มีโอกาสและก็เสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 7. แนะนำให้เขารู้จักวิธีดูแลตัวเอง 8. ดูแลและเอาใจใส่พูดคุยกับเขาท้ายนี้ปูก็มีวิธีสังเกตอาการผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาฝากนะคะ 1. มีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 2. ไอ 3. เจ็บคอ 4. น้ำมูกไหลกรณีที่มีอาการรุนแรงจะหายใจลำบากถ้าพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเช่นนี้ก็รีบโทรปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องไดอารี่ออนทัวร์ไว้นะคะวันนี้ปูก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามและให้กำลังใจปูมาโดยตลอดขอบคุณและสวัสดีค่ะThank you.